สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารและโปรเจกต์ของนะเหรียญใหม่ค่ะเหรียญน,นี้ค่ะที่ดิฉันจะทําคลิปแบ่งปันนะคะด้วยเนื้อหาสั้นๆค่ะคงไม่ยาวนะคะเนื่องจากเหรียญน,นี้ก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2020 1นะคะก็ชื่อว่าสเปลนะคะโทเค็นนะคะซึ่งเป็นเหรียญพ่อมดนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2นะคะก่อนที่จะไปติดตามว่าเหรียญน,นี้ใช้เพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะและก็ติดตามชุมชนรวมถึงการพัฒนาของโปรเจกต์นี้นะคะคลิปทุกคลิปที่ดิฉันนามาแบ่งปันนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนในเหรียญน,นี้ใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่ดิฉันนามาแบ่งปันก็ เป็นเพียงข่าวสารความรู้นะครับเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อนฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองค่ะและติดตามข่าวสารของเหรียญนี้ด้วย นะคะนะฉะนั้น3ข้อนี้ต้องมีเสมอสําหรับการตัดสินใจในการลงทุนนั่นก็คือความรู้ค่ะ2บริหารเงินกระจายความเสี่ยงของเราไว้นะคะเพื่อน3ติดตามข่าวสารของเหรียญที่เราจะลงทุนค่ะรวมถึงข่าวสารตลาดโลกด้วยนะคะนี่ก็คือคําเตือนทุกคลิปค่ะสําหรับเหรียญสเปลนะคะสเปลถ้าสะกดผิดต้อง ขอภัยนะคะโทเค็นซึ่งเป็นเหรียญพ่อมดนั่นเองทําไมดิฉันถึงลงทุนในเหรียญน,นี้บอกก่อนนะคะดิฉันเองก็มือใหม่ในการลงทุนค่ะดิฉันเริ่มลงทุนเหรียญน,นี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเดือนกระด,ดามมาจากการนะคะเข้าไปเปิดพอร์ตของ คอยบิดค่ะและก็ซื้อผ่านคอยบิดตอนนั้นค่ะกําลังมองหาเหรียญไหนดีจะลงทุนปรากฏว่าระบบของคอยบิดค่ะก็แนะนําเหรียญน,นี้ขึ้นมานั่นเองเป็นเหรียญที่อยู่ในโปรแกรมแนะนำค่ะเพราะพึ่งจะเข้าไปที่กระดานเทรดคอยเบดค่ะและตอนนั้นนะคะก็เป็นเหรียญแบบ กระจายอํานาจนั่นเองเป็นเหรียญให้กู้ยืมเงินแบบศูนย์กระจายอํานาจนะคะเพื่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้เยอะค่ะแต่เห็นว่ากระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างนะคอยบิดนะเป็นกระดานที่แนะนํานั่นเองนะเหรียญน,น้องใหม่ที่น่าจับตาดูและน่าสนใจในการลงทุนและไม่มีความเสี่ยงตอนนั้นเขาระบุแบบนั้นค่ะดิฉันก็เลยเข้าไปซื้อเล็กน้อยค่ะตอนนั้นซื้อครั้งแรก20ดอลลาร์เองนะคะเพื่อนนะและหลังจาก ากนั้นค่ะก็ D C A และติด ตามข่าวสารรวมถึงติดตามชุมชนด้วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นค่ะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก่อนตัดสินใจนะคะต้องหาข้อมูลความรู้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อดีชันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ดิฉันนนำความรู้มาแบ่งปันและนะประสบการณ์ที่เริ่มลงทุนเหรียญน,นี้ค่ะนะดิฉันเองก็ถือเหรียญน,นี้อยู่นะคะก็ยังไม่ได้ขายนะคะก็ซื้อช่วงที่มันล่วงหนักก็คือช่วง FTX ล่มสลายค่ะตอนนั้นก็ล่วงไป ที่0 3ตัวและก็5นั่นเองตอนนั้นก็ไปเก็บเยอะหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ราคามันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาค่ะจาก5ก็เป็น6 6และก็7จจนปีนี้ก็ขยับมาอยู่ที่0 3ตัวและตามด้วย9นะคะเพื่อนในอดีตค่ะมันเคยนะคะเท่าที่ดิฉันดูนะมันมันเปิดตัวเมื่อปี2 0 2 1ค่ะและมันเคยครั้งแรกของมันนะคะเคยขึ้นไปที่ประมาณ3สตางค์ นะ,ะส่เอ๋ขอไปนะ,ะประมาณที่3เซนค่ะตอนนั้นค่าเงินบาทไทยเราก็ถือว่าขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะคะก็นะตอนนั้นเท่าที่ดิฉันค้นหาข้อมูลนะคะขึ้นครั้งแรกของมันค่ะก็ปี2021นเะคะเพื่อนขึ้นช่วงของตลาดกระทิงพอดีเลยนะคะมันเปิดตัวเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนค่ะระหว่างเดือน5เดือน6นะคะปีเดียวกันนะคะก็คือปี2021คะ่ะหลังจากนั้นค่ะมันก็เข้าสู่ กระทิงในช่วงของปลายปีนะเพื่อนนะปลายปี2020 และก็มาต้นปี2020ค่ะเอ้ย22ค่ะนะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีระยะเวลาที่มันเป็นกระทิงอยู่ช่วงหนึ่งค่ะหลังจากนั้นมันก็มีข่าวนะคะข่าวด้านไม่ดีนะมันเหมือนกับปล่อยกระแสะข่าวไม่ให้ราคาดันขึ้นหรือไม่นะนะเป็นเรื่องจิตวิทยาในการลงทุนหรือไม่ดิฉนันก็ค้นหาข้อมูลนั่นเองช่วงนั้นค่ะมันขึ้นไป3มสตางค์นะคะและมันก็เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะตีเป็นเงินไทย ของเรานะคะตามที่เพื่อนๆแบ่งปันกันไว้เนี่ยก็เคยขึ้นไปเป็นเงินไทยเราอยู่ที่ประมาณ1213บาทไทยเรานะคะเพื่อนหลังจากนั้นค่ะมันก็มีเรื่องข่าวลายค่ะนะมันก็เหมือนกับเป็นการถูกโจมตีถูกสร้างกระแสข่าวค่ะบางข่าวค่ะของทีมเดฟหรือทีมนักพัฒนาค่ะเพราะเขามีทีมนักพัฒนาหรือทีมสร้างเหรียญน,นี้ค่ะประมาณ10ณนะองค์กรน,นั่นเองนะคะตอนนั้นก็มีหนึ่งในนั้นค่ะที่เป็นผู้สร้างเขาเคยมี ประวัติค่ะประวัติในทางลบนั่นเองก็คือเคยอากระทําความผิดช่อโคงมาก่อนนั่นเองแต่เป็นเรื่องอดีตค่ะอยู่ๆก็มีการไปขุดอดีตนักพัฒนาหรือทีมที่สร้างเหรียญน,นี้ค่ะก็ทําให้ตอนนั้นราคาค่ะมันจากที่มันดันขึ้นไปสูงสุดนะคะประมาณนะคะเพื่อนต้องบอกก่อนเป็นการประมาณพอดีฉันไม่ได้อยู่ในยุคนั้นนะคะนะเท่าที่เช็คมาก็ประมาณ1 2บสบาทไทยเรานะคะเพื่อนตอนนั้นแล้วมันก็ถูกค่อยๆย,ย่อลงมาทุบลงมา นั่นเองเพราะมีข่าวหลายค่ะนั่นคือประวัติเบื้องต้นค่ะเหรียญน,นี้นะอย่างที่ดิฉันนํามาแบ่งปันในคลิปแรกนะคะสร้างมาด้วยวัตถุประสงค์นะหนึ่งเป็นเหรียญกระจายอํานาจค่ะผ่านนะเป็นเหรียญที่ใช้สําหรับการโหวตค่ะนะการโหวตสิ่งต่างๆนะคะนะที่เกี่ยวกับนะการที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเงินค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายสักเล็กน้อยนะคะไปถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพื่อนกอ็เมื่อปี2020 1อค่ะช่วงประมาณเดือนธันวาช่วงนั้นก็เป็นช่วงของกระทิงด้วยนะคะเพื่อนข่าวนี้เป็นข่าวของสยามบิตคอยค่ะก็นํามาเขียนวันนี้เราจะไปย้อนดูอดีตของเขาค่ะตอนนั้นที่เป็นช่วงขาขึ้นของเขานะคะหลังจากเขาเปิดตัวต้นปีค่ะนะเขาเติเขาเปิด ตัวนะคะช่วงประมาณนะ,ะดิฉันต้องบอกว่าประมาณนะคะประมาณเดือน5เดือน6นะคะต้นปีค่ะและเข้าสู่กระทิงช่วงปลายปีค่ะเขาก็วิ่งเป็นกระทิงเหมือนเหรียญอื่นๆค่ะนะเหมือนกับเหรียญชีบะเหรียญน,น้องใหม่ต่างๆค่ะตอนนั้นก็ทําให้หลายเหรียญมากค่ะก็พุ่งเป็นกระทิงทํากําไรมหาศาลไปนะคะช่วงนั้นนะคะนะราคาช่วงแรกๆของเขาที่เปิดตัวนะคะเพื่อนก็0ูนย์สตัวนะคะและก็ตามด้วยนะ หกนั่นเองนะนั่นคือราคาช่วงเริ่มต้นของเขาหลังจากนั้นก็ใช้เวลาระยะสั้นๆค่ะประมาณ3-4เดือนค่ะก็ถูกดันราคาไปแตะถึง3เซนนะคะเพื่อน3เซน4เซนค่ะสูงสุดประมาณนะอ่าสูงสุดเนี่ยประมาณนะคะนะประมาณนะคะเกือบที่จะนะคะสูงสุดเนี่ยเกือบที่จะนะเ,เกือบที่จะ30เซนนะ่ะตีเป็นเงินไทยเราก็ประมาณ10นะ10 สิบกว่าบาทก็แล้วกันนะคะเพื่อนระหว่างสิบเอ้ยขอภยัย1ะสิบอ่าระหว่าง10บาทถึงไม่เกิน13บาทอยู่ระหว่างนี้นะคะเพื่อนถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอภายใครอยู่ในยุคนั้นหรือลงทุนหรือรู้เรื่องนี้ก็สามารถแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะเรามาดูนะคะนี่คือช่วงกระแสที่เขาบุมบูนค่ะคือช่วงที่เขาเข้าเปิดใหม่ๆและก็นะคะถือว่าเป็นปีเปิด เหรียญเขาเลยนะช่วงปี2021ข่าวนี้เขียนเมื่อวันนะ25ธันวาคม2021ค่ะช่วงนั้นเข้าสู่กระทิงค่ะบิตคอยไปแตะ2ล้านบาทไทยเรานะคะหรือประมาณ6 6 0 0 0 0ถึง7 0 0 0 0ดอลลาร์นะคะเพื่อนระวังอ่าระวังที่บิตคอยเข้าสู่กระทิงค่ะเหรียญน,นี้ก็เกิด ขึ้นมาพอดีเลยเพิ่งเปิดตัวค่ะและก็นะวิ่งมูลกับเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าวิ่งเยอะอยู่นะคะจากศูนะศย์ 0, มี3ตัวค่ะลดศูนย์เหลือ1นตัวค่ะเพื่อนๆนะก็ไปแตะ3สตางค์ได้ในช่วงที่ทำข่าวนี้นะคะข่าวปี2021 ،ตอนนั้นราคาเขาอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวเรามาดูสักเล็กน้อยนะคะราคาเขาก็อยู่ที่0 0 0 2นะคะ3326 us ดีนะคะช่วงนั้นนะคะและก็มีนะราคานะที่มีการซื้อขายกันตอนนั้นประมาณ167ล้านดอลลาร์นะคะมีนะมีการอัปเดตราคาเป็นดอลลาร์นะแบบเรีลวทม์นะคะช่วงนั้นก็มีการขึ้นขึ้นลง,ลงลงช่วงทุกตลาดค่ะเพื่อนๆหากนะมีการนะ กระทิงมันก็มีทั้งดาวลงและก็มีวิ่งขึ้นมันเป็นช่วงนะของกระทิงแต่มันก็มีทั้งย่อและวิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนั้นนะคะก็มีหน้าลำดับค่ะช่วงนั้นอยู่ลำดับที่206ค่ะมีมูลค่าตลาดนี่คือเหรียญใหม่นะคะ นะอยู่ลำดับที่206นะคะมีมูลค่าตลาดตอนนั้นค่ะอยู่ที่ประมาณนะคะที่มีนะมูลค่าการซื้อขายในตลาดนะคะเพื่อนตอนที่มันวิ่งขึ้นอย่างแรงนะคะมันนะมันมีมูลค่าอยู่ที่1บิลเลียนกว่าคะ่คะ1.8บิลเลียนค่ะตอนที่นะมันพลิกๆช่วงตลาดกระทิงนั่นเองนะคะส่วนนะอุปทานหมุนเวียนมีอยู่ที่78 8 นะบิลนะเลียนนะเหรียญอุปของโทเค็นนั่นเองและก็อุปทานสูงสุดนะคะอยู่ที่210นะินะบิเลียนค่ะนะช่วงนั้นนะคะเพื่อนๆณนะตอนนี้คะ่ะเรามาดูความหมายของมันอีกสักครั้งนะคะเ,เ,เ,เพื่อนๆเผื่อหลายคนมาเปิดคลิปนี้เจอนะคะและไม่รู้ความหมายของมันนะคะเรียนนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโปรตุคคันให้ยืมนะคะใช้ โทเคนเอ่โทเคนนะคะเป็นดอกเป็นใช้โทเคนที่มีดอกเบีย้ยเป็นหลักประกันนะสร้างเหรียญซัพป,ปิ้ยคอยที่ตึงไว้กับ USDC นะคะมีผู้สร้างเนี่ยประมาณ10นะคะองค์กรนะคะค่อนข้างเยอะอยู่และองค์กรต่างๆค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออยู่ในวงการคริปโตอยู่แล้วนะคะอยู่ในวงการ นะก็คือบล็อกเชนค่ะก็เป็นผู้ที่ร่วมกันสร้างเหรียญน,นี้ค่ะโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อไว้สำหรับเป็นเหรียญหลักประกันค่ะนะในการให้ยืมค่ะและก็คำประกันซัพเปอร์คอยต่างๆนั่นเองนะคะและก็ไว้สำหรับการโหวตค่ะนะนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของมันนะคะเพื่อนนะารายละเอียดลึกคงไม่ได้ไปเจาะนะให้เรารู้ค่ะว่าว่ามันเป็นเหรียญที่ให้ยืมใช้เป็นโทเค็นนะ มีดอกเบี้ยเป็นหลักประกันนั่นเองนอกจากนี้ค่ะเรามาดูนะคะเหรียญนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูคําอธิบายนี่คือของคนไทยเราเขียนไว้นะคะเพื่อนถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะเหรียญสเปลเป็นนะโกนะโกเวอร์เนสนะคะโทเค็นสำหรับแผลตฟอร์มนะคะอะเบคร์ดาเบอร์นะคะถ้าสะกุภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะซึ่งเป็นนะคะอ่า U-Tricent Lending นะคะนะ ProToken นะคะการให้ยืมที่ใช้โทเค็นที่มีดอกเบี้ยเป็นหลักประกันในการสร้างเหรียญซัพเปิลคอยที่ตึง USD นะคะ Major Internet นะคะ Money นะคะก็คือ MIM การนะถ้าสะกดภาษาอังกฤษใดๆผิดก็ต้องขออาภัยอีกครั้งนะคะเหรียญซัพเปิลคอยโทเค็นนะคะใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะ Spell นะคะเป็นนะคะ n e t i s e นะโทเคนของ a b บรัสคารดาเนะคะมีประโยชน์ในการใช้งานดังนี้นะคะการ1ค่ะก็คือใช้เรื่องสเตกิ้งนะ,ะใช้นะผู้ใช้สามารถสเตกิ้งเหรียญสเปลนะก็คือเหรียญสเปลนะคะเพื่อรับเหรียญน,นะเอสเปลสำหรับส่วนแบ่งของการกระจายรายได้ของโปรตุคน่นรายได้จากโปรตุ่นจะนำไปใช้ในการซื้อคืนโทเคน นะสเปลนะคะในราคาตาลาดและนำมาแจกจ่ายให้กับผู้สเต็กนะคะเพื่อนนั่นคือสิ่งแรกค่ะก็คือสามารถใช้สเต็กกิ้งเพื่อรับดอกเบี้ยค่าตอบแทนต่างๆ2ค่ะการเพิ่มสภาพคล่องคู่ใช้สามารถให้ MIM หรือสเปลแก่กลุ่มนะสภาพคล่องบน DEX ก,ก็คือเช่นนะ่คูเวสนะไฟแนนซ์และนะ นะซูชิสสวอมนะคะเพื่อรับส,สเปลนะคะที่ได้จากส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมการทุทำธุรกรรมการนอกจากนี้ก็ก็สามารถใช้เหรียญน,นะคะในการนะไปออกคะแนนเสียงในการโหวตค่ะนะเพื่อรับผลตอบแทนดอกเบี้ย ะะดอกเบี้ยหรือนะคะเกี่ยวกับนะผลแตตอบแทนต่างๆตามที่มีการประกาศหรือมีการโหวตของนะคะของชุมชนหรือของเดฟนะคะทีมทีมการพัฒนานั่นเองที่มีการประกาศนะคะอย่างที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่แล้วและเดือนนี้ค่ะดิฉันก็เห็นมีการ เปิดการโหวตอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามค่ะมีเรื่องอะไรที่เขาเพิ่งโหวตกันบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะนะนอกจาก นะใช้เหรียญสำหรับการโหวตแล้วก็ยังนะมีองค์ประกอบหลักของโปรอะโปรเจกต์ Project อื่นๆอีกนะคะนะในเหรียญน,นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของนะการสร้างโปรเจกต์อื่นๆและก็ใช้เหรียญในการไปโหวตได้นะคะเ,เพื่อนองค์ประกอบหลักของโปรเจกต์นะคะหนึ่งค่ะเมเจอร์ Major, นะะอินเตอร์มันนี่ก็คือ MIM เป็นเหรียญที่มีเสถียร สถียนภาพที่ตึงไว้กับ1 UST นะคะก็คือตอนนี้ก็มีเหรียญ MIM อยู่นะคะเพื่อนนอกจากนี้ก็มี lending market ผู้ใช้สามารถฝากหลักประกันเพื่อบินนะ MIM นะคะ, IM, ะ,คะก็คือ A Bracadaber นะคะรองรับหลักประกันประเภทต่างๆรวมถึงสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนนะคะและก็นะ,ะก็สามารถใช้นะ,ะถึง5เชน ได้นะคะเพื่อนนะก็คือเหรียญน,นี้มันตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการใช้ถึง5เชนในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้มีการเพิ่มเชนมาอีกแล้วนะคะเพื่อนก็มีการไปใช้ในเชนขอของอ OP ค่ะนะส่วน5เชนก่อนหน้านี้ก็มี i n นทู i เลียน a บ c e น m a r t chain และก็นะฟรามนะคะและก็ A ว l a n นนะคะและก็ Uh, นะคะ bright uh, turn term, term, term นะ,ะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภยัยนะคะภาษาอังกฤษสะกดใดๆผิดต้องขออภยัยนี่ก็คือนะคะเชนที่มีใช้นะคะทั้งหมดนะคะประมาณหน้าเชนในอดีตที่ผ่านมาและณนะตอนนี้ค่ะก็มีการเพิ่มเชนไปก็คือ OP นะคะเป็น เป็นเชนของ e ีทูเ e ียเช่นเดียวกันนะคะ OP เป็นส่วนขยายของ e t ทูเ e ียนะคะหรือเหรียญ OP นะคะเพื่อนๆก็มีเริ่มนะไปเปิดใช้ปีนี้ค่ะเพิ่งจะใช้ปีนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันค่ะนี่ก็คือความหมายที่ดิฉันนำมาอธิบายอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีการจัดสรรเหรียญน,นะคะเหรียญของโทเค็นสเปล t โทเคนะคะอุปทานทั้งหมดก็มีอยู่ที่ประมาณ210 0พนะันล้านเหรียญน,นะคะเพื่อนมีอุปเ์ อุปทานที่หมุนเวียนและใช้กันจริงๆแค่78็ดสพันล้านเหรียญณปัจจุบันนะคาเพื่อนนอกจากนี้ค่ะไอเจ็ดสิบพันล้านก็มีการแยกออกไปอีกนะคะแยกออกไปหกเเซนะคะก็คิดเป็น132.3งร้อยสาบิลเลียนนะก็นะส่งไปยังฟาร์มค่ะและก็30%มประมาณ30.03ิบจุดศูนิลเลียนนะคะจัดสรรให้ทีมงานนะนักพัฒนาหรือเดฟนั่นเองส่วนอีกเซค่ะก็ ประมาณ14.7ิินล่ยนสเปลนะคะโทเคนนั่นเองนะก็หมุนเวียนนะในเรื่องของการระดมทุนเริ่มต้นหรือในเดฟค่ะแผ่นพร์อมการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะนี่ก็คืออุปทานที่ใช้อยู่จริงๆก็แค่78 00นล้าน นะคะโทเคนณนะปัจจุบันนะคะเพื่อนก็ยังอยู่ในการรายงานในข้อมูลของคอยมาเก็ตยังเหมือนเดิมอยู่นะคะตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเพืนะะ่อนโทเคนนะของ สเปลมีการแจกจ่ายนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะก็มี60% 70% 30%นค่ะนะก็แยกออกไปนะคะนี่ก็คือข้อมูลค่ะเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนและนะะ,ะการใช้ประโยชน์ของเหรียญค่ะนะ,ะนะและก็บล็อกเชนนะคะบล็อกเชนก็อยู่นะมีการนะใช้งาน5เชนหลักๆนะคะเพื่อนนี่ก็อย่างที่นะนนำมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะเชนหลักๆ นะเรามาดูข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับ สเปลนะ,ะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารของสเปลเรามาดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ค่ะก็เริ่มเขียวขจีทุกเหรียญน,นะคะเรามาดูราคาของสเปลสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็บวกอยู่ที่19.1%นะคะจากที่ราคาดาวลงเมื่อปีที่แล้วช่วง ftx กล่มสลายค่ะก็ดาวลงนะคะไปที่0ูนตัวตามด้วย5ค่ะและก็นะ5 0 0 500กว่านั่นเองและตอนนี้ค่ะก็ขยับมานะคะศูนย์สาตัวเช่นเดียวกันค่ะก็ไมา แต่ที่920นะคะเพื่อนแล้งไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเหรียญก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะเพื่อนก็ยังถือว่าเป็นเหรียญน,น้องใหม่อยู่ดีอายุยังไม่ถึง2ขวดดีนะคะยังไม่ถึง2ปีดีนะคะก็ใกล้เขามาแล้วนะคะใกล้ที่จะถึง2ปีนะคะก็อยู่ที่ประมาณปีกว่านะคะเพื่อนตอนนี้นะคะตอนนี้ ราคาแล้งเขาจะอยู่ที่291นะคะเม็ดเงินก็ลดลงไปนะคะนะเพาราะวอลุ่มการเทรดน้อยนั่นเองวอลุ่มการเทรดอยู่ที่ประมาณ18.76ล้านนะคะเม็ดเงินในมาเก็ตแคปนะคะช่วงที่เป็นตลาดกระทิงค่ะวิ่งไปนะถึง1,000บิลเลียนนะคะเมือ่อนะเมื่อปี2021ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ98.7 ล้านค่ะนะนี่ก็คือช่วงที่ยังไม่เข้าสู่กระทิงนะคะและก็เหรียญเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะนั่นเองบวกกับนะคะตอนนี้ก็มีเหรียญเริ่มเขียวคาจีค่ะก็ ก็ทําให้เหรียญหลายๆเหรียญค่ะก็ถูกปั๊มราคาขึ้นไปไปอยู่ในนะคะอันดับนะคะเขาเรียกว่าอ,อยู่ในนะาหนึอันดับแรกนั่นเองนะส่วนของนาะสเปลก็อยู่ในนะระหว่าง2 0 0ถึง300้นั่นเองก็เกือบจะ300แล้วนะเพะื่อนราคาช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็นะตอนนี้ค่ะอยู่ที่9-20นะคะเรามาดูนะข่าว อารมณ์นักลงทุนค่ะเนื่องจากบิตคอยค่ะมีการดันขึ้นช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคัะไปแต่2 5 0 0 0ค่ะและก็ถูกเทถูกทุบลงมาอีกนะคะเพื่อนก็ย่อลงมา2 4 887นะคะช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ทำให้อารมณ์นักลงทุนข้อดาวลงมาตามราคาของบิตคอยค่ะก็ตอนนี้ค่ะ20 สองชั่วโมงที่ผ่านมาก็อารมณ์นักลงทุนจาก60ค่ะก็ดาวมาเหลือที่58ค่ะนั่นก็หมายความว่านักลงทุนก็เริ่มนะกังวลเล็กน้อยค่ะเรามาดูกระแสข่าวนี้ค่ะนะของชุมชนของสเปลนั่นเองนะคะก็มีการแบ่งปันราคาของเหรียญค่ะเหรียญจ้าเหรียญน,นี้ค่ะสเปลนะคะนะสามารถหาซื้อที่ไหนบ้างและตอนนี้ก็ ติดอันดับค่ะนะก็บางช่วงนะคะก็ติดอันดับนะต้นๆเลยนะ,ะเพื่อนช่วงที่มันเข้าสู่กระทิงหรือมีคนมีแรงซื้อเยอะนะ,ะก็นะก็ติดหนึ่งในสิบนะคะตอนนี้ค่ะเหรียญของเขานะ,ะสามารถหาซื้อในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ได้นะ,ะเพื่อนอย่างเช่นใบแอนด์ค่ะนะไบแอนทั้งใบแอนด์ทั่วโลกและก็ใบแอนด์ USA ค่ะและก็หาซื้อผ่านคอยบิดได้นะคะนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ต่างๆ ทำไมเหรียญน,นี้ถึงมาอยู่ในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่เพราะส่วนใหญ่ค่ะเดฟหรือผู้สร้างค่ะก็เป็นผู้ที่อยู่วงการในคริปโตอยู่แล้วนะคะและก็มีเหรียญอื่นๆสร้างอีกนะคะและก็มีบล็อกเชนอื่นๆอีกมากมายค่ะนะก็ทำนะธุรกิจวงอยู่ในวงการ นะบอกเชนอยู่แล้วนะคริปโตอยู่แล้วนะคะก็แน่นอนค่ะเขาก็ต้องดันขึ้นกระดานเทรดยักษ์ใหญ่และก็เหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นในอเมริกานะคะเดฟหรือนักพัฒนาหรือผู้สร้างก็นะอยู่ในประเทศอเมริกานั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นทีมนักพัฒนาและผู้สร้างก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะเพื่อนเท่าที่ดีฉันไปอ่านและค้นหาข้อมูลการสร้างเหรียญน,นี้นะ,ะถูกสร้างในอเมริกานั่นเองฉะนั้นค่ะก็ ก็มีนะคะการดันมาที่นะกระดานเทียดในอเมริกาแทบจะทุกกระดานนะคะเพื่อนเรามาดูค่ะในนี้ค่ะท่านนี้ก็มีการทวิตแบ่งปันค่ะว่านะ,ะ,ะกระดานเทียดคอยบิดค่ะมีเหรียญน,นี้แล้วนะคะและก็มีเหรียญน,นะที่บะค่ะมีเหรียญที่เป็นเหรียญที่เกิดใหม่นะคะเพื่อนเหรียญเอ อันนะ้า t c คอยก็ถือว่าเป็นเหรียญใหม่ค่ะนะแต่ก็เป็นเหรียญเกิดขึ้นใหม่ก็ราคาตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเมื่อช่วงที่นะ FCX ล่มสลายราคามันก็น่าเก็บมากค่ะดิฉันก็เข้าไปเก็บ เหมือนกันค่ะนะทั้งหมด3นะทั้งหมด4ี่เหรียญน,นี่นะคะรวมถึงชีบาทด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้านะคะเพื่อนเป็นเหรียญที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ค่ะนะวันนี้ท่านนี้ก็แบ่งปันเหรียญที่มีให้นะ ไปลงทุนหรือไปเทรดหรือซื้อขายก็มีที่ใบแนนและบิตคอยนนะคะและก็เหรียญทั้งหมดก็เป็นเหรียญใหม่หมดนะคะเหรียญที่มีอายุไม่เกิน2ปีค่ะอย่างชีบาก็มีตอนนี้อายุ2ปีกว่านะคะเพื่อนสเปลก็ปีกว่าค่ะเหรียญ2ทั้งสเหรียญน,นี้ก็ปีกว่าเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนก็ส่วนใหญ่ไม่ถึง3ปีนั่นเองนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำค่ะเพราะราคาเหรียญน,นะคะก็ยังถูกอยู่นั่นเองนะคะยังไม่ถึง1เซนนะ ยังไม่ถึง1นึ่งเซนนะคะดิฉันก็เข้าไปเก็บทั้งหมด สี่เหรียญค่ะดิฉันลงทุนอยู่สี่เหรียญค่ะเหรียญนี้ไม่ได้เก็บเอาเหรียญนี้ก็เก็บด้วยค่ะทั้งหมดเลยค่ะดิฉันก็มีลงทุนอยู่นะคะทั้งหมดสี่ทั้งหมดห้าเหรียญค่ะดิฉันก็ถืออยู่นะทั้งหมดห้าเหรียญเลยนะคะเพื่อนก็ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ําอยู่ค่ะเหรียญราคาแรงเรามาดูนะคะที่เขาบอกนะคะชีบะก็หาซื้อผ่านใบแอนด์ได้และก็สเปลหาซื้อผ่านใบแอนด์ได้นะคะนะและก็ AMP ก็ใบแอนด์ค่ะนะส่วนอีก2เหรียญเขา บอกว่าไม่มีในใบแนนนะคะเพื่อนแต่มีที่คอยบิดนะคะทั้งหมด ห้าเหรียญเนี่ยในคอยบิดมีหมดนะคะเพื่อนดิฉันเองลงทุนหมดเลยเพราะว่าเป็นเหรียญน้องใหม่ค่ะที่คอยบิดก็มีการแนะนํานั่นเองเป็นเหรียญน้องใหม่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความเสี่ยงในการลงทุนนะคะมันอาจจะขึ้นแรงลงแรงได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นเหรียญน้องใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะนะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเรามาดูอีก ท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้มีที่พลของเหรียญนี้นะคะและก็ถืออยู่ด้วยและเขาก็แบ่งปันนะคะว่าราคาณตอนนี้ค่ะอยู่ที่0.0093ดอลลาร์อยู่นะคะเพื่อนซึ่งก็ยังไม่ถึง1เซนนั่นเองนะ,ะเขาก็มองว่าเป้าหมายต่อไปค่ะถ้าผ่านแนวต้าน0.0012ได้นะคะเตรียมเป้าถัดไปได้เลยค่ะนั่นหมายความว่าก็ เขาก็วิเคราะห์ราคาและกราฟนั่นเองนะคะหากราคานะคะนี่ก็คือกราฟที่เขานะคะเป็นการวิเคราะห์ทํานายนะราคาของสเปลนะทกเคนนั่นเองนะฉะนั้นค่ะชุมชนนอกจากลงทุนแล้วติดตามโปรเจกต์แล้วแน่นอนค่ะก็ตามราคากันเองนะคะนะอย่างท่านนี้ก็มีการวิเคราะห์ราคาและตามราคาค่ะเพราะตอนนี้ค่ะจากที่ราคามันเหนื่อยมากค่ะมันดาวลงไปนั่นเองนะคะนะมันไปไซด์เวย์ออกข้างอยู่นาน นะคะอยู่ที่0 0 3ตัวและก็0และก็5ค่ะ6ค่ะนะอยู่ระหว่าง7 8เนี่ยนานมากค่ะและเนี่ยมันพึ่งจะเริ่มดันขึ้นมาที่9ค่ะเมื่อเมื่อเดือนนี้เองนะเพื่อนเพื่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เองค่ะนะก่อนหน้านี้มันยังอยู่8 7อยู่เลยค่ะนะนานมากค่ะและตอนนี้มันเริ่มผ่านแนวต้านสําคัญได้แล้วและนะช่วงที่ผ่านมาค่ะสองวันที่ผ่านมาช่วงที่บิตคอย นะไปแตะ25,000่ 25, ครั้งแรกแรกค่ะเหรียญนี้ก็วิ่งเช่นเดียวกันค่ะก็ทำรายศูนย์ไป1ตัวค่ะก็เหลือศูนย์สองตัวค่ะไปแตะ1่ศูนย์ได้นะคะเพื่อนนะนั่นก็คือเดือนแรกค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นั่นเองช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมันก็ทำรายศูนย์ไป1ตัวค่ะและมันก็ย่อลงไป นะไป0ูนย์ตัวกัตามด้วย92นะตอนนี้นะครเพื่อนฉะนั้นตอนนี้ชุมชนก็รอค่ะรอที่มันจะทํารายศูนย์อีกหนึ่งครั้งกับนะ้าฝาแนวต้านสําคัญไปแตะนะ ไปแต่1นสองค่ะก็คือ0ูนตัวและตามด้วย1นสองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่นะมีการวิเคราะห์นี่กําลังจะเข้าสู่ตลาดกระทิงแล้วหรือไม่นะคะนะเพื่อนๆดูรูปแท่งมันค่ะค่อนข้างสวยมากค่ะโดดเด่นค่ะนะมันเริ่มกับตัวหรือไม่นะวันนี้เราวิเคราะห์ราคาไปพร้อมกับก,บกราฟนี้นะคะว่าตอนนี้มันเริ่มกับตัวแล้วหรือไม่นะคะตอนนี้นะ,ะช่วงที่เขาโพสต์อยู่เนี่ยช่วงย4บชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพื่อนนี่ก็คือช่วงของ มันผ่านจุดต่ําสุดค่ะนี่คือจุดต่ําสุดของมันนะคะมันเกิดขึ้นราคาช่วงที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ราคานี้นะคะจะสูงกว่านี้นะคะเพื่อนนะแต่ตอนนี้นะเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาค่ะเป็นครั้งแรกของมันที่มันไปจุดต่ําสุดค่ะจุดราคาที่มันนะต่ำกว่าราคาที่มันเปิดนั่นเองนะคะและก็เริ่มกลับตัวหรือไม่ตอนนี้ก็เริ่มดีดขึ้นมาค่ะนะนี่ก็คือการนะ วิเคราะห์ราคาค่ะว่านะท่านนี้ก็มองว่านะแนวต้านต่อไปค่ะก็คือ1 2ึค่ะ0ูนย์ตัว1 2ค่ะและถัดไปหากยืนอยู่เหนือ 1- 2สองได้ก็จะไปที่1 9ค่ะแนวต้านที่นะแนวต้านที่1คือก็คือ1 2แนวต้านที่2นะคะก็คือ1 9ค่ะนะถ้าผ่าน1 9ไปได้ก็จะไปเจอ4 4ค่ะนะ ถ้าหลัง4 4แล้วก็จะไปเจอ6 5ค่ะนี่คือแนวต้านสำคัญค่ะประมาณ4นะประมาณ4แนวต้านค่ะที่นะเหรียญสปุนนะเหรียญสเปล,นะเล,น,เปลนะคะจะต้องเจอสึกใหญ่นะก่อนที่จะไปยืน1เซนนะคะเพื่อนนี่ก็คือราคานะในการวิเคราะห์ราคาของท่านนี้นะคะนอกจากนี้นะก็มี นะนอกจากนี้เรามาดูเรื่องนี้สักเล็กน้อยค่ะข้อเสนอใหม่ค่ะนะก็คือมีการแบ่งปันเกี่ยวกับข้อเสนออย่างที่เรารู้แล้วนะคะเหรียญสเปลนะคะเป็นเหรียญที่สะนะสร้างขึ้นมานะใช้เพื่อเป็นนะ เป็นศูนย์กระจายอํานาจในเรื่องของการให้ยืมนะคะเพื่อให้ยืมเงินและมีค่าตอบแทนก็คือรับเป็นดอกเบี้ยนั่นเองและก็เป็นหลักประกันนะคะนาเหรียญน,นะเป็นหลักประกันของเหรียญซัปเปรลคอยนั่นเองโดยเหรียญน,นี้ค่ะนะตอนนี้ก็นําไปใช้ในเรื่องของการโหวตเพื่อสร้างเหรียญใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาการเปิดโหวตซักเล็กน้อยค่ะนะอย่างท่านนี้ก็มีการแบ่งปันว่าสเปลนะสตองนะนะ นะก็คือข้อเสนอใหม่นั่นเองนะที่กำลังเสนออยู่ตอนนี้นะคะก็มีเปิดให้เสนอก็คือนี่ค่ะในการสร้าง MIMUSDT overpec นะคะ D D Fin defense นะนี่ก็คือนะเป็นการสร้างเหรียญใหม่นะบนนะ A A by, burn, A by turn นะคะนะโดยใช้เหรียญน,นะ spell นะทกเคนในการไปลงคะแนนโหวตนะคะเพื่อนสำหรับการสร้างเหรียญใหม่นั่นเองเรามาดูเนื้อ,อาหาข้อเสนอนี้กันสักเล็กน้อยค่ะเขาก็พูดถึงแรงจูงใจสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็เหมือนกับข้อเสนอของนะคะอ่าลูน่าคาสสิกเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีนะพูดถึงเหตุผลที่ไปที่มาแรงจูงใจในการที่นำเสนอสภาพ สถานการณ์นะทั่วไปนะคะและก็ข้อเสนอนะคะดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านทุกเนื้อหานะ,ะเพื่อนก็นํามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นเองว่าตอนนี้นะัเหรียญน,นี้นะกำลังนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตอนนี้ก็มีการนําเสนอเพื่อเปิดโหวตนะ,ะเพื่อนนะให้ตึงราคาเหรียญน,นั่นเองนะคะและก็เปิดโหวตสาหรับ ในการออกเหรียญใหม่นะคะก็เสนอนี้นะคะการอนุญ,ญาตให้สร้างโทเคน MIM ได้สูงสุด40ล้านโทเคนเชื่อมโยงต่อกับนะคะนะเนะชนนะคะเป็นของเชน A ะนะก็คือเชน R R B t h u นะคะและฝากไว้กับตำแหน่ง MIM USDT u n i v V3 นะด้านเดียว100%นะ MIM นั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของนะอ่าคา่าอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยค่ะเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับนะการกู้ยืมเงินนะคะเพราะวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะการปล่อยกู้การให้ยืมนะคะและก็นะคะ เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อนและก็สร้างเหรียญมาก็เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของคู่เงินต่างๆสวมเหรียญน,นะคะจะเป็นสิ่งนี้นะคะอย่างนี้สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้และผู้ชําระบัญชีสามารถแลกเปลี่ยนนะ,ะ 1USDT สำหรับนะ,ะ 0.99994MIM นะคะจำนวนของ MIM ที่สร้างขึ้นสำหรับ ODM นะคะ จะขึ้นอยู่กับ MIM ที่คงค้างทั้งหมดในอนุยาโตตุลาการการตั้งค่าดังกล่าวจะทำให้แน่ใจได้ว่าหากนะดอลลาร์ MIM เคยมีโอเว p a ์เนะผู้ชำระบัญชีจะสามารถกำหนดเส้นทางผ่านนะคะยูนิซวัมวนะคะ OD เ <M S 2> ได้เสมอเพื่อรับโทเค็นนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะเพื่อนคงจะไม่ได้ไปดูในเนื้อหาให้เราเห็นค่ะว่าการทำงานของเหรียญน,นี้ค่ะสเปลนะคะก็ทำหน้าที่สำหรับในการมาะะลงคะแนนเสียงหรือโหวตนั่นเองนะคะในการที่จะโหวตในการสร้างเหรียญใหม่นะคะและก็รวมถึงโหวตในเรื่องนะดอกเบี้ยงเงิน นะในเรื่องของการยืมค่ะในหลักประกันต่างๆนั่นเองเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะบทสรุปค่ะข้อเสนอต่อไปนี้ยังคงเป็น AIP ในวันต่อๆไปจากนั้นจะถูกย้ายไปยังการลงคะแนนในระยะเวลา72ชั่วโมงข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขนะคะนะตอนนี้ค่ะก็เป็นการเปิดเหมือนเปิดอภิปรายก่อนนะคะเพื่อนก็เหมือนกับนะแผ่นฟอร์มของรุ n a c l a าคลาสิค่ะมักจะเปิดอภิปรายก่อนนะคะ คือเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นนะคะและก็แบ่งปันในนี้ก่อนนั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็จะไปเข้าสู่หมวดในการลงคะแนนต่อนะคะอีก72ชั่วโมงที่อีก72ชั่วโมงนี่ก็คือนะคะสิ่งที่เขาโพสต์ไว้นะคะนะโดยที่ก็จะมีชุมชนค่ะก็มาแสดงความคิดเห็นนะนี่ก็คล้ายๆกันกันกบรูน่าคลาสสิกนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของดิฉันเช่นเดียวกันการในการเข้ามา ติดตามชุมชนและการโหวตนะคะและก็ทีมนักพัฒนาในเหรียญน,นี้นะคะจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีโปรเจกต์อะไรที่โดดเด่นมากนะเท่าที่ดิฉันเข้ามาติดตามนะคะเพราะตัวเหรียญของมันก็สร้างมาเพื่อเป็นเหรียญเพื่อให้กู้ยืมเงินอย่างที่เรารู้นะคะเป็นเป็นเหรียญน,นะ,ะยืมนะ,ะสำหรับการกระจายอํานาจนั่นเองนะคะเป็นเหรียญหลักคาประกันนั่นเองนะคะฉะนั้นโปรเจก อื่นๆมันยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะคะเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะใช้เหรียญมันไปโหวตเพื่อทําโปรเจกต์อื่นๆมากกว่าค่ะก็คือตัวเหรียญมันเองเนี่ยเอาไปโหวตในโปรเจกต์อื่นๆนะคะเพื่อนอย่างที่เขาอธิบายไว้นั่นเองใน ทั้งหมดนะคะนะประโยชน์ของมันนะคะสาประมาณ3ข้อหลักๆนะคะนะนั่นก็คืองานของมันค่ะและก็ตัวมันเองก็ถูกสร้างถึง5เชนนะ,ะนนะคะเพื่อนนะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะและตัวมันเองก็เป็นตัวมันเองเนี่ยก็คือนะคะสามารถใช้เป็นฝากหลักประกันนั่นเองและก็ปิ้นเหรียญน,นะคะรองรับหลักประกันต่างๆนะคะสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนนี่ก็คือสิ่งที่เขา มีการอธิบายความหมายว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างและตัวมันเองเนี่ยสร้างที่ไหนนะคะก็5เชนค่ะเพื่อนๆคน่อนข้างเยอะอยู่นะะ,ะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนก็มีการวิเคราะห์ราคาและก็รูปทรงกราฟนะคะเพื่อนเขาก็บอกว่าราคา3มิติของสเปลกกำลังดำเนินต่อไปเพื่อหัก ออกจากแนวโน้มที่ผ่านมาเป็นแนวโน้มขาลงตอนนี้กําลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นหรือไม่นะคะนะปั๊มใหญ่กําลังใกล้เข้ามาหรือไม่นะอย่างท่านนี้ก็บอกว่าพวกเขาอาจเป็นเพียงการเตรียมพร้อมสําหรับการวิ่งครั้งใหญ่นะเมื่อแยกราคาออกมาแล้วเป้าหมายสเปลทูเค้นอยู่ที่นะคะนี่คือเป้าหมายที่ชุมชนคาดหวังจะวิ่งกลับไปที่ ราคาเดิมคือ2เซนค่ะนะก็มารอจับตาดูค่ะว่ามันจะไป2เซนได้หรือไม่ถ้า2เซนนะคะเป็นเงินไทยเราก็อยู่ที่ประมาณนะคะเพื่อนๆถ้า2เซนเรา,เา2เซนของประเทศไทยเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50สตางค์นะคะนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภยัย1เซนเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4นะคะส,สตางค์นะคะนะก็อยู่ที่ ค่าเงินนะคะเพื่อนอยู่ที่ค่าเงินนะคะท่านหนึ่งเซนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30มสิบสามสตางค์นะคะฉะนั้น2เซนก็หน้าที่จะอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยนะคะประมาณ5 0าสถึงหกสตางค์นะไม่ไม่เกิน70สตางค์นะคะนั่นก็คือค่าเงินบาทไทยค่ะหากใครลงทุนไว้และไปเก็บช่วงที่มันดาวน์ลงเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนใครถืออยู่ก็เห็นมีเพื่อนๆนะบางท่านคอมเมนต์ว่าถืออยู่นั่นเองนะคะถ้าหากไปเก็บช่วงนั้นค่ะ ก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะทํากําไรได้นะคะถ้ามันวิ่งไปที่2สตางค์กลับมาที่2สตางค์เหมือนเดิมในปีนี้เข้าสู่กระทิงหากมันไปแตะ2สตางค์ได้นะคะเพื่อนและหากมันวิ่งไปที่นะคะหดอลลาร์ดิฉันก็คาดหวังนะคะไม่ต้องถึง1ดอลลาร์ก็ได้ค่ะหากมันวิ่งไปถึงนะคะนะ,ะสามารถวิ่งไปที่นะ,ะสิเซนนะคะสิเซนหรือคิดเป็นเงินไทยเราประมาณ3บาทค่ะนะสบาท ไก่เคียงกับเหรียญ ที่ด็อกคอยณตอนนี้นั่นเองนะประมาณ3บาทไทยก็ทำกำไรให้มาศาลค่ะอย่างดิฉันเองตอนนี้ก็มี1 4ล้านแสนกว่าเหรียญหากมันแตะ3บาทค่ะก็นะก็นะก็ลองคำนวณดูค่ะนะสาบาทไทยเราบวกกับนะ1ล้านเหรียญนะคะก็จะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเพื่อนนี่ก็คือการลงทุนค่ะนะเราก็กล้าเสี่ยงนะมีการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเพื่อนฉะนั้นอยู่ที่เรายอมรับความเสี่ยงได้หรือ ไม่นะคะเพราะดิฉันเข้าไปเก็บไปซื้อช่วงที่คนกลัวนั่นเองช่วง FTX ล่มสลายค่ะคนกลัวกันมากค่ะช่วงนั้นนะคะดิฉันก็ไปเก็บหลายเหรียญมากค่ะ <C> ก็มารอลุ้นปีนี้ค่ะว่าจะเข้าสู่กระทิงใหญ่หรือไม่นะคะจะทํากําไรได้ระดับไหนนะคะกับเหรียญน,นี้นะคะนี่ก็คือข่าวสารที่นะท่านนี้มีการวิเคราะห์นั่นเองว่ากำลังใกล้เข้ามาแล้วการวิ่งครั้งใหญ่นะ,ะอาจจะวิ่ง 28. 2 8 2 x นะคะสำหรับนะสเปลนะถูกเข่นนะคะนะเรามาดูนะนะท่านอื่นๆค่ะนี่ก็คือชุมชนนะของสเปลนะคะก็มีการแบ่งปันค่อนข้างเยอะค่ะดิฉันก็ติดตามนะคะหนึ่งในนั้นดิฉันเองก็ถือว่าเป็นชุมชนมือใหม่เช่นเดียวกันค่ะอย่างท่านนี้ก็เป็นชุมชนผู้มีอิทธิพลโซเชียลมีเดียนะคะท่านนี้นะคะและก็มีอีกหลากหลายท่านค่ะนะหลายคนค่ะถือชีบาอยู่ด้วยนะหลายคนก็ถือนะ รูน่าคลาสสิกอยู่ด้วยนะคะเท่าที่ดิฉันติดตามนะคะมีทั้งถือรูน่าคลาสสิกชิบะค,ค่ะและก็สเปลค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนนะเหมือนเหมือนกันนั่นเองนักลงทุนที่ชอบเหรียญต้นน้ำค่ะนะหรือเหรียญที่ราคาถูกนะก็ส่วนใหญ่ก็วนเวียนกันอยู่ในนี้ก็จะมักจะถือเหรียญคล้ายๆกันค่ะก็คือเหรียญที่ราคามันล่วงย่อหนักๆแตกนะโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะและก็เดฟก็ค่อนข้าง ใหญ่อยู่นะคะเดฟมีถึงนะทีมงานของเขาหรือผู้สร้างมีถึงประมาณ10นะทีมนะคะนะเป็นผู้ร่วมกันก่อสร้างค่ะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะนี่ก็คือชุมชนของสเปลค่ะก็มีการแบ่งปันกราฟราคานั่นเองนะคะบางท่านก็ถือมากกว่า1เหรียญนะคะนี่ก็คือท่านนี้ค่ะก็มีการแบ่งปันนะคะในเรื่องของ ราคาการติดตามราคานะคะเพื่อนนี้ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะเกี่ยวกับสเปลที่ดิฉันนำมาแบ่งปันในคลิปที่2นี้นะคะนะปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะนะความเชื่อความศรัทธาเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนค่ะมันย่อมเกิดจากความรู้ของเราค่ะหากเราไม่มีความรู้แน่นอนนะดิฉันการันตีได้เลยเราไม่สามารถถือมันได้นานค่ะเราจะขาดาความ เมื่อเราไม่มีความรู้เราก็ขาดความเชื่อมั่นค่ะเมื่อเรานะขาดความเชื่อมั่นนะคะมันเจอนะเมื่อเราเจอสถานการณ์ตลาดหมีค่ะนะหรือข่าวร้ายค่ะเราก็ย่อมเทขายเป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วนะคะแต่หากเรามีความรู้ค่ะนะเมื่อเรามีความรู้เหรียญที่เราเข้าไปเก็บ นะบอกก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพูดถึงสายถือนะคะไม่เกี่ยวกับสายเทรดนะคะถ้าสายเทรดก็ไม่สนใจเรื่องความรู้ในโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วนะคะพอสายเทรดเขาเน้นความรู้การเทรดส่วนใหญ่ค่ะจะไม่สนใจความรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะนั่นคือนะค,ความแตกต่างค่ะเพราะนักลงทุนมี2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งคือ De เ d e หรือกลุ่ม นะเขาเรียกว่ากลุ่มอ่ลงทุนนะระยะสั้นก็ว่าได้นะคะนะกับกลุ่มลงทุนระยะยาวหรือสายถือนะกลุ่มนี้มม,มีมุมมองหรือนะอเป้าหมายแตกต่างกันและวิธีการเรียนรู้ก็แตกต่างกันนะคะอย่าง กลุ่มสายถือเราจะถือได้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานค่ะเราต้องรู้เหรียญน,นั้นนะคะเราถึงจะกล้าถือค่ะถ้าเราไม่มีความรู้เราถือก็หมายความว่าเราไม่มีอะไรเลยในเหรียญน,นั้นก็เสี่ยงสูงนั่นเองนะคะฉชนั้นคะ่ะเหรียญทุกเหรียญถ้าเราจะถือได้เราต้องหาข้อมูลเติมเต็มความเชื่อมั่นของเราค่ะและเราถึงจะถือมันตามเป้าหมายได้นั่นเองและทําไมเราต้องคอยติดตามโปรเจกต์ เพื่อให้เรารู้ว่าเหรียญน,นั้นยังคงเหมาะที่จะถือต่อไปหรือไม่นะคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารค่ะนะอนาคตของมันก็อยู่ที่ข่าวสารด้วยนะคะเพื่อนนนี่ก็คือนะอารมณ์คืออนาคตความเชื่อมั่น คือความสําเร็จในอนาคตของเราด้วยนะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับเหรียญ s ัปเบิลโทเคนนะ,ะสำหรับคลิปที่2นี้ค่ะนะ,ะเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามได้ทุกๆวันนะคะดิฉันก็จะทําคลิปแบบเนี้ยแบ่งปันยาวบ้างสั้นบ้างนะคะบางวันก็อาจจะแค่เกาวราคาค่ะบางวันก็อาจจะเอาความรู้มาให้นะคะอยู่ที่ว่ามีนะข่าวอะไรที่มันให้ความรู้บ้างนะ,ะแลดิฉัน ก็ต้องขออภัยหากอ่านข่าวสารหรือแบ่งปันนะคะข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยและหากสะกดภาษาไทยภา,ภาษาอังกฤษผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนอย่าเริ่มอ,อย่าเล ỡ, เิกขออภัยอย่าลืมนะคะนะกดไลค์กดแชร์ค่ะและร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนท่านใดมีมุมมองเกี่ยวกับเรียนนี้อย่างไรนะคะรู้จักหรือไม่ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นหากไม่รู้จักก็นะ นะแสดงความคิดเห็นได้ค่ะว่าไม่รู้จักเลยหรือใครลงทุนอยู่ก็แบ่งปันว่าคุณเข้ามาถือเมื่อไหร่ลงทุนเมื่อไหร่ก็สามารถแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ